nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips. สวัสดีครับผมก้าวสันติธรรัชนมครับก็ดีใจครับที่ผู้บริหารให้โอกาสเราได้กลับมารับใช้ทีมที่เราเคยเล่นเมื่อ10กว่าปีก่อนครับก็น่าจะเป็นทางแนวทางผู้บริหารครับที่อยากพัฒนาทีมให้แบบกลับมาขึ้นมาเล่นไทยลีกอีกครั้งครับก็พอออกจากราชบัณฑิตไปก็ย้ายไปอยู่เพื่อนตำรวจตอนเล่นไทยลีกแล้วก็สมุทรสงครามไทยลีกครับแล้วก็มาอยู่อ่างทองตอนดิวิชั่น1ครับแล้วก็ได้ย้ายมาไทยฮอนด้าขึ้นไทยลีกไทยฮอนด้าแล้วก็มาอยู่พัทยาไปหนองบัวพิชยะแล้วก็ได้ย้ายมาเทโลแล้วก็จนมาอยู่ขอนแก่นนะครับแล้วก็กลับมารับประชารอบนี้ครับเคยเจอไหมก็เพิ่งจะเจอล่าสุดอะครับเพราะว่าไปอยู่ขอนแก่นผมก็ลงส่วนมากจะลงสำรองซัพพอร์ตบ่อยครับกับทุกแมตช์นะครับอย่างเงี้ยก็คงแบบเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะครับเลยรับโอกาสต่อไปครับก็มีเครียดบ้างครับเวลาที่ไม่ลงแต่ว่าในเวลาลงไปสนามอย่างเงี้ยผมก็จะปล่อยเรื่องที่แบบนอกสนามไปให้หมดอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มที่กับมันในสนามเพื่อให้ผลงานตัวเองออกมาดีที่สุดครับไม่ว่าจะลงเล่นกี่นาทีและทำตามความสั่งโค้ชนะครับอะไรเงี้ยให้ได้ที่สุดครับก็น่าจะเป็นแบบเวลาแบบวิ่งอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดกางเกงมันเทอะทะเสื้อเวลาเหงื่อเราออกด้วยอย่างเงี้ยครับให้มันสบายตัวที่สุดครับก็เงียบเงียบนะครับไม่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรมากมายครับเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบครับแค่นั้นถ้าเป็นพวกร้านกาแฟพวกอะไรเงี้ยเขาชอบทำกาแฟทานเองอยู่แล้วครับต่างจังหวัดก็ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ไปส่วนมากจะอยู่แต่ทีมสโมสรพวกต่างจังหวัดอยู่แล้วครับก็เดินรสชาติของกาแฟด้วยที่ไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยครับกรุงเทพครับน่าจะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วครับอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแดดแล้วมันก็ไม่ดำครับอะไรครับทำไมครับไม่หรอกมีคนพูดให้ฟังเยอะมากเลยว่าเป็นคนเจ้าชู้มากจริงปะคะก็เข้าไปครับBig deal, legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs. You, me, you, wish, new phone. Who this? Pussy, puss, puss, give 'em cunt, 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 bitch. Mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch. This whole club is my runway, run, bitch. Y'all pop.จะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะครับถ้าเขาชอบอะไรก็จะส่งเสริมเขาให้ดีที่สุดอะครับที่เราเท่าที่เราจะดูแลไหวครับก็เปลี่ยนไปมากนะครับเราต้องเหมือนเราต้องแบบโฟกัสกับงานมากขึ้นอะไรเงี้ยดีใจนะครับเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ยังเด็กด้วยประมาณสัก20-21ประมาณนั้นนะครับก็10กว่าปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้กลับมาเล่นที่นี่อ่ะครับครับก
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอมัมเพลย์อีกครั้งนึงครับเพราะว่าไม่ได้เจอท่านประมาณ10กว่าปีแล้วครับเงี้ยก็ท่านอยากแบบให้เรากลับมาช่วยทีมอะไรเงี้ยนำประสบการณ์ที่แบบเราเคยผ่านมาอะไรเงี้ยมาช่วยประคองทีมครับก็ตอนนั้นก็ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เราต้องใช้จ่ายด้วยเรามีงานแค่อย่างเดียวคือเป็นนักวิชาชีพอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่ได้รับรายได้ประมาณสักก็เกือบทางฤดูกาลนะครับก็ทางด้านหม่อมเป๊ปก็เข้าใจครับท่านพยายามช่วยเหลือแต่คือพวกเราก็มีวิธีทางเดียวที่จะทำได้ครับก็คือเงี้ยแต่ท่านก็ได้พูดคุยได้อารมณ์มันรวยกันแหละครับอะไรเงี้ยแต่จนนักบอลไม่ใช่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติอย่างเงี้ยก็จนไม่ไหวอ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมซึ่งผมก็เป็นแกนนำด้วยอะไรเงี้ยครับที่ไปฟ้องกับสมาคมอะไรเงี้ยครับท่านก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนแบบมันน่าจะแบบท่านก็พยายามเต็มที่แหละแต่คือก็ช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พอแบบในความคิดของพวกนักฟุตบอลที่ไปฟ้องกันก็คือมันไม่ได้พอกับค่าใช้จ่ายที่พวกเราต้องแบกรับภาระมานานมากอย่างเงี้ยครับมีทางด้านเพื่อนๆนะครับได้รับตังค์แต่ช่วงนั้นส่วนตัวผมก็คือได้ย้ายก็เหมือนการเป็นเหมือนแบบให้ทางเพื่อนตำรวจซื้อตัวไปครับก็คือค่าที่หม่อมเป๊ปติดค้างผมไว้อย่างเงี้ยก็เหมือนแบบยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยครับในความคิดของผมในเวลานั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมทำก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องของผมนะครับแต่ในมุมมองของแฟนบอลก็เป็นมุมมองของแฟนบอลนะครับว่าแบบไม่ได้มาอยู่ในเหตุการณ์ที่ตรงนั้นที่ผมได้รับผลกระทบณตรงนั้นนะครับอะไรเงี้ยครับแต่ทางหม่อมเป๊ปก็เข้าใจผมนะครับต่างคนก็ต่างเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็ได้ให้อภัยครับอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ติดใจถือโทษอะไรอะไรเงี้ยกับหม่อมเป๊ปครับอยากขอโทษเรื่องในอดีตที่ผ่านมาครับที่ทำให้หม่อมเป๊ปไม่สบายใจหรืออะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้ผมก็ได้กลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับก็จะทำผลงานในสนามอะไรเงี้ยตอบแทนราชประชาให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับแฟนๆวันราชประชาแล้วก็พี่ๆชาดาเกตทุกคนครับก็ปีนี้ผมได้กลับมาได้มาชัยอีกครั้งครับในรอบ10ปีอะไรเงี้ยก็อยากให้พี่แฟนบอลเนี้ยกลับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับให้พี่ๆแฟนบอลชลาเกตแล้วก็แฟนบอลราชาครับกลับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรามาได้มาเตะที่สนามเอ็นทีหรือสนามที่โอทีเก่าอะไรเงี้ยครับพวกผมแล้วก็พวกน้องๆแล้วก็พี่ๆทีมงานสตาฟโค้ชหรือว่าทีมงานผู้หลานนะครับก็จะทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดครับขอบคุณมากครับก็สุขสันต์วันเกิดครับคุณหมอครับก็ปีนี้ผมได้กลับมาอยู่ราชประชาหลังจากไปเล่นฟุตบอลอาชีพประมาณ10กว่าปีครับก็ขอบคุณที่เอ็นดูผมลูกอะไรครับที่ได้กลับมาอยู่นะครับก็ผมจะนำราชาให้ประสบความสำเร็จครับก็เรื่องในอดีตที่ผมเคยมีเรื่องฟ้องร้องเรื่องมาก่อนเนี้ยผมก็ขอให้หม่อมเป๊ปให้อภัยผมครับโอเคถือโทษก่อนอยู่นะหรือว่าทุกคนเป็นราชาครับยังเป็นราชาไปตลอดชีวิตนะเข้าใจไหมครับ